ือเป็นต้นโอลีฟธรรมดาใช่ไหมครับต้นโอลีฟบอกว่าเนี่ยใช่พันปีนี่ใช่ไหมครับพันปีอันนี้คือเราดูจากอะไรดูจากคาร์บอนมันเหรอครับดูจากข้างในตรงนั้นเหรอครับผมถ่ายนี้ได้ไหมอย่างต้นนี้เขาตั้งราคายังไงครับเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่640ครับ640,000 บาทใช่ไหมครับคือพันปีเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นอายุที่นานสุดปะจะใช่ครับผมถ้าในที่นำเอาตัวนี้นานสุดอ๋อ70 ปีใช่ไหมครับแต่ก็เป็นต้นมะกอกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่มะกอกบ้านเราใช่ไหมอันเนี้ยไม่ใช่โอโกจิอันนี้อ่านว่าไงครับเนี่ยอันนี้จะชื่อสายพันธุ์โอฮิคัมก้าครับผมโอฮิอ๋อเจออกเป็นฮิเหมือนกับเอโคโคบาออยใช่ไหมซิวเวอร์กรีนนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือแบบอันนี้เหตุใช่ไหมครับโอลิฟเดอะคาซาเท่าไหร่นะครับ70,00039,000ครับ39 70ปีใช่ไหม70 ปี 39รวมกระถางอ๋อครับห้องกระถางก็ใหญ่เลยอันนี้นำเข้ามาจากที่ไหนอ่ะประเทศครับทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับคือเราก็ไม่ขยายที่เราไม่สะดวกเท่าเขาใช่ไหมใช่ครับเพื่ออากาศด้วยbottle tree ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นทรงขวดจริงเป็นทรงขวดค่ะผมยื่นเข้าไปถ่ายอย่างนี้ได้ไหมเป็นพืชเกี่ยวกับตัวบาบับอ้าวไม่รู้จักอีกแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันกี่ปีครับเนี่ยอายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วค่ะเหรอครับอันนี้เอามาขายหรือมาโชว์เอ่ยเอามาขายค่ะอันนี้ตั้งราคาประมาณไหนครับเนี่ยอันนี้ก็สูงเนาะประมาณ800,000 บาท800,000 บาทประมาณกี่อายุประมาณกี่100กี่อะไรปีอ่ะหลายร้อยปีมากค่ะเพราะว่าดิฉันควรทําสมุนไพรเนาะก็จะได้อย่างงี้เนาะแต่น้องก็ยังอยู่ได้เนาะดูดิก็ยังเหมือนกับดูยังปกติอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็ราคาประมาณเดียวกันเหรอครับเนี่ยอายุประมาณเดียวกันเหมือนกันหลายร้อยคลอดไปทางร้อยปลายเนาะสวยอ่ะน่าจะเป็นพันธุ์ตีนเหมือนกันเนาะเออสวยอ่ะเพราะว่าแบบบูมมันอันนี้ราคาประมาณไหนครับเนี่ย390,000 บาทมันต้องซื้อเวลาเนาะอย่างที่ว่าเนาะผมว่าแบบเนื้อริ้วของเขานะคะคือเหมือนกับคือมันกับไล่แบบแน่นอ่ะปกติใช่แต่มันเหมือนกับน้องยังไม่แบบยังมีชีวิตอยู่ได้อีกเรื่อยๆนะผมว่าโอลีฟการ์เด้นไทยแลนด์ใช่ไหมครับอ๋อมีอินสตาแกรมอันนี้ไลน์แอดแล้วก็เว็บไซต์ใช่ค่ะอ๋อไปพูดคุยอะไรกันก่อนก็ได้เนาะ